าวที่ชอบแอบมองคู่เดทเป็นคนที่ไม่ละเอียดรอบคอบไม่กล้าเปิดเผยและหวั่นเหวิงง่ายมาช่วงนี้ดีกว่าค่ะเคยไหมคะเวลาให้คนอื่นถ่ายรูปให้อ่ะเราก็ไปดูรูปโหทำไมอ้วนเงี้ยและชอบแท็กมากันเหลือเกินเราต้องตั้งไอ้แบบเซ็นเซอร์แท็กอ่ะตอนหลังอ่ะเซ็นเซอร์แท็กผ่านโอเคถ้าสวยค่อยออกคือเข้าใจว่าเวลาเราฝากถ่ายหรืออะไรเงี้ยเราถ่ายเองเราจะรู้มุมของตัวเองแต่พอเวลาแบบให้คนอื่นถ่ายให้แบบเฮ้ยทำไมดูไม่ได้ก็ถ่ายใหม่แล้วก็แบบไปว่าคนอื่นเขารูปใครคนนั้นรอดไม่แล้วตอนหลังที่ไม่ค่อยให้คนอื่นถ่ายรูปเพราะเวลาถ่ายมาไม่ถูกใจแล้วเกรงใจเขาไม่อยากให้ถ่ายแล้วไงคือมันมีอยากจะบอกเลยว่าตอนนี้ค่ะมันมีวิธีแล้วไม่ต้องพึ่งแอปพลิเคชันไม่ต้องอะไรเลยคือบางคนต้องไปผ่านแอปแล้วโลกเบี้ยวแบบทั้งโลกแต่ตัวเราหุ่นดีเพราะฉะนั้นนี่นะคะมาดูเทคนิคกันดีกว่าค่ะว่าคุณจะทำยังไงนะคะว่าเวลาฝากคนอื่นถ่ายแล้วเรายังดูพร้อมเพียวแล้วก็ยังสวยอยู่ด้วยนะคะเทคนิคแรกเลยค่ะเขาบอกว่าให้แต่งตัวคือก่อนที่แบบว่าเราจะถ่ายรูปหรืออะไรดูสภาพบุ๋มก็เป็นนะสภาพร่างตัวเองเนี่ยสภาพร่างตัวเองบางวันเพื่อนชวนไปกินข้าววันนี้ขอแต่งตัวสวยนะอยากไปถ่ายรูปบุ๋มเคยแก่ฉันออกจากบ้านมาแล้วใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นวันนี้ขอไม่ถ่ายก็คือไม่ถ่ายเลยเขาก็เลยบอกเลยนะว่าสำหรับใครที่คิดว่าวันนี้ฉันอยากจะถ่ายรูปนะหรือว่าอะไรเนี่ยให้ดูเสื้อผ้าค่ะเขาบอกว่าเลี่ยงนะคะในการใส่เสื้อสีอ่อนๆเพราะมันจะทำให้ตัวแบบว่ายิ่งขยายใหญ่ขึ้นหรือเสื้อที่มีลวดลายเยอะๆแบบเนี้ยยืนยังไงก็ตัวแบบเป็นตารางใช่ไหมใช่แล้วนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยยิ่งถ่ายออกมายิ่งดูอ้วนอืดเพราะฉะนั้นค่ะควรจะเน้นเสื้อผ้าโทนสีเข้มๆแล้วก็รองเท้าส้นสูงค่ะไม่มีแอปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เราเหรออันนั้นไม่มีอันตบหน้าตบหุ่นได้เลยอ่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยตุ๊กตากระดาษเหรอเหมือนสมัยที่เราเล่นน่ะอีกหน่อยต้องมีเชื่อดิเดี๋ยวมีนะอันนี้ก็ลองดูนะคะเนี่ยมันจะดูเพรียวขึ้นมาเสื้อผ้าสีเข้มค่ะต่อมาค่ะเทคนิคการถ่ายรูปเต็มตัวสังเกตว่าเวลาถ่ายรูปเต็มตัวแล้วโอ้โหหุ่นเอวไม่มีเลยตัวไม่มีทำไมไม่เห็นโค้งเหมือนกับนางแบบอินเทอร์เน็ตเลยนะมีเทคนิคค่ะการยืนนั้นสำคัญค่ะห้ามเด็ดขาดเลยกับการยืนแบบหน้าตรงเพราะว่าถ้ายืนหน้าตรงปุ๊บเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะทำให้ดูตัวแบบตรงแล้วก็ไม่มีลวดละไม่มีอะไรเลยนะคะดูตรงๆและที่สำคัญค่ะแขนค่ะไม่ควรที่จะกอดอกหรือว่าเอาแนบชิดตัวนอกจากแขนคุณจะใหญ่แล้วเอวคุณก็จะไม่มีอีกด้วยเพราะฉะนั้นเบิ้ลเป็น2เท่าเลยนะคะใครที่อยากจะโพสท่านะคะที่ยืนแบบว่าตัวตรงเนี่ยให้มันดูสวยเขาบอกว่าให้ลองเอียงนิดๆเอียงเข้าหากล้องพอยเท้าข้างนึงมาด้านหน้าเล็กน้อยเหมือนในรูปเลยแต่ว่าช่วยฝึกให้เป็นธรรมชาติตอนอยู่บ้านคืออยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำก็ฝึกโพสท่าไปออกมาจะได้เนียนไงเพราะบางคนพี่ก็เห็นในรูปนะโอ้โหแม่เจ้าคำว่าธรรมชาติสะกดยังไงและที่สำคัญพอยเท้าแล้วตัวแบบเอียงแล้วนะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าให้เอามือของคุณเนี่ยนะมาเท้าที่เอวให้แขนของคุณเนี่ยอยู่ห่างไกลนะคะจากช่วงตัวมากที่สุดเพราะว่าถ้าใกล้ตัวปุ๊บแขนก็จะดูเพลทและใหญ่แต่ถ้าไกลตัวมันดูเกรงนิดนึงส่วนตรงค่อยๆย้อยของเราจะฟลุ๊ปถูกดึงเข้าไปไม่อย่าไปเอวมากไปสูงเอาแบบให้ลงมาสะโพกนิดนึงได้ไหมเอาแบบกึ่งๆเนาะที่บ้านถ่ายรูปธรรมชาติเป็นอย่างนี้จ้ะโอ้โหตายแล้วท่าธรรมชาติที่สุดเอสมากเคิร์ฟมากพี่ไก่คะเพื่อนๆนั่งอยู่ฝั่งนี้ค่ะพี่ไก่ที่พูดไปประโยคแรกนั่นนะว่าตัวเองธรรมชาติสะกดยังไงมาอีกหนึ่งข้อดีกว่าค่ะเทคนิคการถ่ายรูปเฉพาะใบหน้าตัวได้แล้วโพสได้แล้วหน้าของเราเนี่ยถ้าให้คนอื่นถ่ายให้เอ้ยถ่ายให้ตรงๆดูหน่อยจะดูแบบว่าการแต่งหน้าดูแบบอะไรอย่างนี้หรือว่าหน้าสวยแบบมั่นเขาบอกเลยว่าเวลาถ้าถ่ายรูปบนใบหน้าห้ามถ่ายนะพี่ปูอะไรเหรอต่ำกับหน้าตรงห้ามถ่ายเด็ดขาดอ๋อถ้าต่ำมันจะเห็นเหนียงใช่ไหมเหนียงออกง่ายเหรอแล้วหน้าต่ำช่วงนี้พี่ปูเขาบอกว่าเขาแบบมีน้ำมีนวลไงหน้ากลมแล้วเขาบอกว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกลมนี่ไม่ได้เลยนะแต่พี่ไก่ชอบปูแบบนี้จริงไหมจะแตกกูแล้วค่ะพี่ไก่ค่ะเหรออีกนิดเดียวค่ะรู้สึกอึดอัดมากเลยค่ะก่อนหน้านี้มันผอมไปอ่ะเหรอคะแต่ว่าถ้าพี่ปูอยากให้ดูเรียวมีเทคนิคเหมือนกันค่ะเทคนิคคือถ้าหน้าตรงหรือว่าด้านล่างเนี่ยคือจะไม่รอดยังไงก็ไม่รอดนะคะเขาบอกว่าให้เอียงหน้านิดนึงเล็กน้อยเอามุมสวยๆหน้าของเราปลายตาของเราสู้กล้องแล้วจิกเอาไว้คนนี้สวยสวยนะจริงจริงเขาไม่สวยใช่ไหมนี่เขาใช้แบบปูสู้ได้ปูสู้ได้ลองจิกสิเขาสวยอยู่แล้ว3-4-1นี่เอียงนิดนึงคือหน้าเหมือนว่าตายิ้มแล้วไม่ไปแต่พอเอียงแล้วมันดูแบบว่าหน้าเรียวเลยใช่ไหมใช่เพราะต้องมีมุมสวยของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่หรือว่าถ้าสมมติว่าใครต้องถ่ายเองเขาบอกว่าเวลาถ่ายเองอ่ะมันจะมีมืออีกข้างนึงที่ว่างให้ลองเอามาจับแก้มหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อปกปิดส่วนใช่ให้ปกปิดส่วนที่แบบมันใหญ่ออกไปได้ไม่สำหรับคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปแล้วแบบโนเนะแบบนั้นทำไงอ่ะคือจับแก้มถ่ายรูปแต่แรกจับแก้มยังไงมันก็เนะนะคือแบบเอ๊ะอันนี้ไม่เน้นพี่ไก่ค่ะพี่ไก่ขอ2มือปวดฟันออก2มือแล้วอันนี้ไม่เน้นอันนี้โนก็พี่เขาเรียกไงเทคนิคปวดฟันไงเทคนิคปวดฟันเออน่ารักที่ออกปูเขาไม่ได้หมายถึงพี่ไก่เขาหมายว่าแก้มพี่เปิดไปเลย2
รักกันปะเนี่ยป่าเดี๋ยวพาโอเคพอตรงนี้เดี๋ยวพาเข้าคลินิกทั้งคู่จบจบนะคะต่อมาค่ะถ้านั่งถ่ายล่ะจะทำยังไงยังไงอ่ะนั่งถ่ายเดี๋ยวเรานั่งถ่ายกันหมดถ่ายถ่ายรูปใช่ไหมนั่งถ่ายรูปแต่อย่างนี้เท่อย่างนี้เท่นี่ดูเพรียวมากเลยนะเพราะว่าคนไม่เห็นเลยว่าส่วนลวดเอวหรือว่าสะโพกเขาเป็นยังไงเทคนิคง่ายๆค่ะที่สำคัญการนั่งควรจะให้เข่าแล้วก็มือเนี่ยมาบังช่วงตัวเอาไว้ให้ได้มากที่สุดจะไม่รู้เลยว่าส่วนของที่ใหญ่ของเราเนี่ยมันแบบใหญ่มากน้อยขนาดไหนดูอย่างพี่ไก่ดิมันยังใหญ่อยู่ไหมเพราะว่าส่วนคืออย่างเงี้ยเอียงนิดของพี่นี่มันใหญ่ทุกส่วนไงมันเลยจะบังแต่มันก็จะดูเล็กลงนะจริงๆแต่ไม่ต้องแอดมากขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องแอดมากขนาดนี้ก็ได้พี่ไก่ขอมันจะนี่มันจะไปเล่นโขนนะคะแอดไปนิดนึงเป็นประมาณหามุมใช่ไหมหามุมเมื่อกี้เขาจะก้มตัวแล้วดูเพรียวเลยนะใช่เมื่อกี้เขาจะขาเขาจะเบี่ยงกันแล้วเขาจะก้มตัวนิดนึงอ่ะเนี่ยนะมันก็คงมันนิดนึงอะไรยืดขาจะทำให้ดูยาวต่อมาที่บ้านแล้วล่ะมาถ่ายรูปหมู่กันดีกว่าถ่ายรูปหมู่ค่ะใครนะคะที่รู้ว่าตัวเองตัวใหญ่อย่ายืนหน้าสุดห้ามเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้าคุณอยู่ข้างหน้านี่นะคะจะทำให้คุณดูตัวอ้วนแล้วก็ใหญ่คุณจะต้องมาอยู่ด้านหลังค่ะเพราะมันเป็นประโยชน์นะคะโดยการที่อาศัยเพื่อนๆเหล่านี้แหละที่ถึงว่าเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนนะทุกคนอยู่ข้างหลังเหลือพี่อยู่ข้างหน้าคนเดียวอ่ะเพราะเพื่อนรู้เทคนิคแล้วเพื่อนรู้เทคนิคว่าพี่คนเดียวสามารถปิดมันได้ห้าคนไม่แล้วที่สำคัญต่อไปนี้พี่ไก่ต้องมาอยู่ข้างหลังที่สำคัญคนที่ถือเซลฟี่คือคนที่เสียสละที่สุดแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะเอื้อมมาอยู่ใกล้ที่สุดไงเพราะนั้นถ้าจะให้ดีคุณต้องบอกอยู่ข้างหลังฉันไม่ถือนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเซลฟี่ส่วนใหญ่คือคนแขนยาวสุดแล้วในกลุ่มอ่ะมีหน้ามุมตลอดเลยการถ่ายเซลฟี่นี่คือแบบน้องตัวเองเนาะถ่ายหน่อยคือเซลฟี่คนเดียวไม่มีปัญหาแต่แบบ4คนขึ้นไปอ่ะแขนไม่ยาวพอคิดว่าเก็บหมดไหมล่ะแขนยาวได้เปรียบแขนยาวอ่ะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะภาษาการต่อไปนี้ฝากใครถ่ายรูปเราก็ยังเป๊ะอยู่แล้วก็สวยอยู่แล้วก็เพรียวอยู่ด้วยละค่ะได้จำไปใช้นะจำไปใช้นะต้องไปฝึกแบบให้มันธรรมชาติที่สุดหลายข้อเหมือนกันนี่แหละใช่อีกอย่างนึงการแต่งหน้ามันก็ช่วยเหมือนกันนะบางทีเนี่ยนะคะเราแต่งหน้าให้มันดูสวยแต่การแต่งหน้าวันนี้นะคะพอบอกว่าสวยแล้วดีแล้วนะคะก็ต้องไปเตือนอันตรายกันด้วยอายไลเนอร์นี่ตัวดีนะคะจิกกันเข้าไปเวลาจิกกล้องจิกอายไลเนอร์ด้วยแต่คุณรู้ไหมว่าอายไลเนอร์อย่ามองแค่ว่าหมดอายุหรือเปล่าคุณต้องดูด้วยว่าอายไลเนอร์จริงแล้วส่วนผสมของมันเนี่ยนะคะมีทั้งอะไรนะมีทั้งน้ำมันใช่ไหมมีทั้งแว็กซ์มีทั้งซิลิโคนคือมันเยอะมากแต่คุณเอามาใส่หยุดใต้ตาแบบนี้คือติดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ยี่ห้อที่ไม่ดีหรือแน่นอนถ้าหมดอายุ หรือบางทีคุณเขาบอกนะว่าอย่าไปทาติดลูกตามากเกินไปจริงๆมีคนเคยบอกเยอะว่าพอมันทาชิดเข้าไปข้างในเนี่ยนะคะมันจะสวยไงคุณทำให้ดูตาคมแต่มีการออกมาเตือนว่ามันใกล้เกินไปคุณไม่ต้องแบบจิกขนาดนั้นก็ได้คุณสามารถทาที่ขอบมันก็สวยได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายไลเนอร์มันมีหลายไซส์ไงนะคะมีทั้งใหญ่เมื่อกี้พยายามดูภาพประกอบอยู่ว่ามันคืออะไรมันคือดวงตามันคือดวงตาแต่ว่าซูมอินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มันมีเนื้อมันมีหลายแบบเนี่ยบางทีก็เป็นเนื้อเจลบางทีความอันตรายอย่างนึงคือดินสอมันแข็งอยู่แล้วแต่คุณบางทีคุณอะลืมคุณอยากสวยคุณลืมความแข็งของมันจิกเข้าไปสีแบบแหกตาแล้วก็จิกเข้าไปอันนี้อันตรายมากนะคะก็เป็นเรื่องที่เขาทำการวิจัยมาที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นผลการวิจัยนะคะแล้วเขาก็ทำให้เห็นคือบางทีเราดูอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พวกนักวิจัยเดี๋ยววันนี้เขาจะเห็นวันนี้แล้วเขาจะชัดเจนมากๆเลยนะคะจากคาร์ดิฟค่ะในเวลส์นี่คือชื่อมหาวิทยาลัยนะคะเขาสะท้อนให้เห็นแล้วก็อยากจะเตือนคุณสาวๆมาก็แล้วกันนะคะเลือกหน่อยเลือกหน่อยอะไรที่ใกล้ตาใกล้อะไรที่มันอย่างเงี้ยต้องลงทุนนิดนึงอะเคยกินอะไรเนอร์เงี้ยหูแสบแบบใช่ไหมเคยไหมคะเคยแบบแสบไหลเลยอะแสบมากเออน้ำตาแบบไหลแบบหืมวนตลายแสดงว่ามีสารพวกไอเนี้ยเยอะไม่เคยสังเกตเลยด้วยว่าอายไลเนอร์เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างเคยไหมไม่เคยก็มีได้ฟังแล้วมีแว็กซ์มีอะไรพวกนี้เยอะเลยนะที่เขาบอกเลยว่าไอ้พวกนี้มันอาจจะอ่อนไหวได้น้ำมันซิลิโคนพวกนี้ไม่เคยเลยอ่ะโอ้โหเคยต้องไปสังเกตรู้ไวละเออนะคะมาต่อกันเลยค่ะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามแล้วไปดูการแต่งตัวกันบ้างเพื่อนบ้านของเราเวลาเขาลง IG ก็ไม่แพ้เรานะแต่ไอ้คิวคนไทยนี่แบบเห่อ IG ชาวบ้านคนอื่นเขาก็เห่อเหมือนกันนะคะไปดูทั้งมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ลาวไอดอลของเขาแต่งตัวอย่างไรไปเลยค่ะค่ะอัปเดตถ้าพูดถึงเซเลบแฟชั่นนิสต้าชื่อดังในบ้านเราคงต้องยกให้กับคุณพลอยชวพรเหล่าหับพงษ์ชนะซึ่งเป็นเซเลบอีกหนึ่งคนที่แต่งตัวจัดว่าแซ่บจะหยิบใส่อะไรก็เป็นอันต้องฮอตฮิตอย่างแน่นอน
นอกจากเซเลบในบ้านเราแล้วสไตล์การแต่งตัวของเราเซเลบประเทศเพื่อนบ้านก็แซ่บไม่แพ้กันค่ะเริ่มจากที่ประเทศฟิลิปปินส์อย่างจอร์จิน่าวิลสันที่เป็นทั้งนางแบบพิธีกรและเซเลบตัวแม่ของฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมสไตล์การแต่งตัวก็จะเน้นสีเรียบๆแต่แมทให้ออกมาหลายสไตล์ไม่ว่าจะเรียบหรูหรือจะแนวเท่ก็ดูดีค่ะบินตรงมาต่อที่ประเทศมาเลเซียกับเดบบี้ที่มีดีกรีเป็นถึงมิสมาเลเซียไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกในปี1998ถึงอายุจะ36ปีแล้วความชิคความมีสไตล์ความเป็นแฟชั่นนิสต้าก็ยังคงอยู่สามารถมิกซ์แอนด์แมทได้อย่างลงตัวขอบอกว่าเป๊ะทุกลุคเลยล่ะค่ะ So cold I can't help it when I walk down the street maybe it's ปิดท้ายกันที่ประเทศลาวกับสาวน้อยเน็ตไอดอลจีจี้พลอยไพลินที่มีอายุเพียง17ปีเท่านั้นไม่ว่าจะแต่งตัวสไตล์ไหนก็สมวัยน่ารักใสๆแถมหุ่นก็เป๊ะเป็นที่จับตามองมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ไม่สามารถหยุดแฟชั่นการแต่งตัวของสาวๆได้สาวๆคนไหนที่อยากแต่งตัวให้ดูเป็นเซเลบเพียงแค่จับ Mix and Match ให้เข้ากับตัวเองรับรองว่าเกิดแน่นอนค่ะเห็นไหมพี่ไก่เป็นไรคะมันฟังเพลงมันตื้นค่ะมันตื้นเพราะพี่ไก่แบบเดินแบบไม่ได้มันต้องแบบตื่นเช้าไงมันต้องแบบมันต้องกระตุ้นอารมณ์นิดนึงกระตุ้นตัวเองไม่ใช่บ้าสวยนะสวยมากทุกคนเลยอ่ะของไทยเราก็จะมีนะอย่างคุณชมพู่คนก็จะชอบไปตามไอจีแบบแต่งตัว mix and matchคือบางทีชาวบ้านอาจจะแบบฉันแต่งแบบนี้ไม่ได้อะเพราะฉันต้องสวยแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณไม่ต้องคนดังคุณก็แต่งแล้วลง IG คนตามเยอะแยะเลยเนาะนะคะแต่แต่งไงก็อย่าเครียดนะมีไหมคนเครียดการแต่งตัวมีไหมเครียดเพราะเดี๋ยวฉันจะลงอะไรใน IG ดีอะไรอย่างเงี้ยเออให้เดี๋ยวซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวภาพหายเดี๋ยวนานไม่ได้ลงเลยก็แบบมีความสุขนิดนึงเพราะถ้าไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ทำอะไรผิดวิธีเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าขี้เกียจหรือเป็นโรคที่แบบเพลียตลอดทั้งวันเคยเป็นป่ะเนี่ยเป็นไหมบางทีแบบว่าบูมเพลียแต่บูมคิดว่าพี่ไก่ได้ยินบ่อยมากบูมชอบบ่นว่าพี่เห็นพี่ไก่บูมเลยไม่รู้ขี้เกียจเมื่อวานนี้ขี้เกียจแบบรู้สึกแบบตัวเองขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยตกบ่ายคือตื่นตีห้าทำงานเสร็จห้าทุ่มทุกวันอะพอช่วงเวลาวันพุธหรือวันแบบพฤหัสก็จะรู้สึกหรอกก็คือขี้เกียจอะมันก็พักบ้างไงอันนี้เขาไม่เรียกขี้เกียจเขาเรียกเหนื่อยล้าเหนื่อยเออแบบพอพฤหัสหรือช่วงเนี้ยแบบโอ้โหตื่นตีห้าอีกแล้วทำงานเสร็จห้าทุ่มกว่าจะกลับบ้านกว่าได้นอนเกือบตีหนึ่งตีห้าตื่นอีกแล้วนี่แหละคือคำถามที่พี่เอกจะเล่าดังต่อไปนี้คุณเป็นไหมคะเป็นโรคเหนื่อยเบื่อขี้เกียจตลอดเวลาเป็นสาเหตุมีดังนี้โอ้โหสังเกตดูให้ดีรับรองว่าโดนหลายคนเลยนะข้อแรกเป็นเพราะว่าคุณอดมื้อเช้าค่ะสังเกตตัวเองให้ดีนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยคุณกินมันเพียงพอหรือเปล่าย้ำอีกครั้งเวลาเช้าให้กินเหมือนดังราชาถ้าเราเป็นผู้หญิงก็เป็นราชินีถ้ากลางวันขอให้กินแบบเจ้าหญิงเศรษฐีถูกต้องและตอนเย็นให้กินแบบยาจบนั่นแหละต้องกินแบบนี้นะคะเขาเตือนมาว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถกินแบบนี้ได้จริงๆขอให้หาผลไม้รับประทานรองคอรองท้องไปก่อนก็ช่วยได้เช่นกันนี่พี่เด็กใช้เทคนิคนี้นะที่ญี่ปุ่นใช้พี่น่าเคยเล่ากล้วยหอมหนึ่งลูกก่อนทานอะไรทุกอย่างเข้าไปจริงช่วยได้แน่นท้องถึงนู่นเลยสี่โมงเย็นชอบทานกล้วยทุกเช้าน่าดีมากกล้วยหอมทานกล้วยหอมเสร็จปุ๊บอิ่มมากถึง4โมงเย็นเพราะหลังไปหอมอีกชั่วโมงนึงฟาดไปอีกเยอะไม่แต่พูดเล่นได้จริงๆเมื่อก่อนบ่ายๆจะโหยนะตั้งแต่แบบลองฝึกกินกล้วยหอมทุกวันตอนเช้าไม่เป็นแล้วเออช่วยได้นะคะและบางคนคิดว่าการทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลจะทำให้อิ่มนานแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดทานมากเกินไปเซได้เหมือนกันเขาบอกว่ากล้วยน้ำว้าก็ดีนะคะน้ำว้าดีมากชนะเลิศมีการเอาไปแจกตามโรงเรียนต่างๆคือเป็นอาหารประจำโรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนับสนุนจริงๆกล้วยบ้านเรากล้วยแบบกล้วยไข่ก็เคยมีการแชร์มาว่าดีเหมือนกันแต่กล้วยน้ำว้านี่ยังไงตัวแม่อยู่แล้วกินได้นะคะอีกเรื่องนึงข้อต่อไปค่ะดูซิพี่เกดจะเรียงถูกตามภาพไหมได้เลยค่ะ
มีแต่ความเหวี่ยงเขาเรียกว่ามิเตอร์ของอารมณ์เนี่ยพังทลายพังจากไหนผู้หญิงเราจะมีฮอร์โมนอยู่2 อย่างที่เป็นฮอร์โมนที่ทำให้อารมณ์แปรปรวนได้เมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลกันนั่นคือตัวที่เรียกว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนค่ะฮอร์โมน2ตัวนี้ถ้าไม่สมดุลเนี่ยถ้าเอสโตรเจนสูงกว่าก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยขึ้นลงหรือว่าเหวี่ยงง่ายนะคะถ้าเกิดโปรเจสเตอโรนน้อยลงก็ทำให้เซลล์ได้รับออกซิเจนน้อยแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาบอกว่าอารมณ์ผู้หญิงที่มาจากฮอร์โมนอาจทำให้เกิดความฉุนเฉียวและแน่นอนถ้าฮอร์โมนเหล่านี้ทำงานไม่ดีเป็นพวกแบบว่าความเครียดสะสมหรือแม้กระทั่งเราไดเอทไม่ถูกวิธีก็ทำให้ฮอร์โมนนี้ไม่สมดุลเหมือนกันเห็นไหมคะจริงถ้าไดเอทมากๆจะเหนื่อยจะง่วงนอนจะตาโหลแล้วก็จะเหวี่ยงเป็นเพราะว่าฮอร์โมนนี่แหละนะคะหัวข้อต่อไปนะคะกลัวว่าเราพลาดข่าวสารอะไรใครติดบ้าง Facebookเป็นติดอินสตาแกรมไหมเล่นตลอดนะเอาไม่ติดแต่เล่นตลอดก็ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรทำบางทีมันไม่มีอะไรทำก็ไหนเข้าไปดูหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีเล่นจริงๆก็ได้นะโอเคไม่ก็นอนไหมที่บอกว่าทำงานตีห้าถึงห้าทุ่มน่ะว่างๆนอนโอ้ติดซีรีส์ตอนนี้หนักกว่าเดิมเลยไม่แต่ว่าใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆมากแต่จริงๆจะมีคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วดีไม่ดีตรวจสอบไปมากลับมาที่ตัวเองนะหมายถึงว่าตัวเราอาจจะเป็นด้วยก็ได้นะคะเขาบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวตกข่าวสารคืออันนี้ผู้เป็นกลัวกับคนอื่นไม่รู้เรื่องกลัวแบบว่าเราต้องเข้าไปเช็คแล้วว่าตอนนี้ในเฟซบุ๊กเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาแชร์เรื่องอะไรกันมากๆที่สุดจากนั้นปุ๊บคุณก็จะอยู่กับโลกของข่าวสารคุณจะต้องเป็นโรคหนึ่งที่เขาเรียกว่า fear of missing out หรือ FOMO แต่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่บางทีแบบอย่างเราข่าวเนี้ยค่ะในไลน์กรุ๊ปข่าวของเราจะมีเยอะมากแล้วนี่พอได้ตึกๆมาก็จะโรคจิตละเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ่านไม่ทันพออ่านไม่ทันก็เครียดอ๋อยังไม่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่กลุ่มคนนี้เขาบอกว่าประเด็นก็คือว่าคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกอยากเป็น1ใน5ของความต้องการในชีวิตเช่นสุขภาพสังคมการเงินครอบครัวคือใน5เรื่องเนี้ยต้องแบบเราอยู่ในเป้าหมายของชีวิตเราต้องตรวจสอบตลอดเวลาว่าอะไรดีที่สุดยิงดูแล้วก็แชร์นะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่กับมันทุกอย่างตลอดเวลาติดตามข่าวสารแล้วคุณจะซึมซับความเป็นคน perfectionist แบบทุกอย่างต้อง 100% โดยไม่รู้ตัวโอ้ยน่ากลัวมากเห็นไหมแล้วบ่ายก็เพลียโอ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเข้าดูตลอดนะแต่ไม่เคยติดตามข่าวสารทันเลยมันเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้เร็วมากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเร็วมากไม่ต้องปล่อยวางบอกตัวเองเมื่อก่อน perfectionist เหมือนกันใช่ไหมไม่เอาแล้วช่างมันเถอะก่อนเริ่มจะเก็บของช่างมันเอาของเยอะมากข้อสุดท้ายไหมข้อสุดท้ายค่ะอันนี้น้องบูมเพิ่งบ่นไปก็คือเรื่องของการนอนไม่พอแต่นอนไม่พอเท่านี้อาจจะเป็นข้อมูลที่กว้างไปจริงๆแล้วที่เราเคยรู้ก็คือการนอนต้องได้7 ถึง 9 ชั่วโมงแต่บางคนบอก6 ถึง 8 ชั่วโมงก็ได้แต่ในข้อมูลบอกนะคะว่าจริงๆแล้วคุณนอนให้ได้7 ถึง 8 ชั่วโมงเนี่ยหรือดีที่สุด9 ชั่วโมงดีที่สุดเลยสำหรับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะทีนี้ถามว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือถ้าเที่ยงคืนแล้วคุณยังไม่นอนอันนี้อันตรายมากเพราะว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนเมลาโทนินเมลาโทนินจะหลั่งในช่วงเวลาเที่ยงคืนตี 2 ตี 4ห้าทุ่มบอกมาเลยดีกว่าบอกเลยดีกว่าหนูไม่ทำงานแล้วไม่โกรทฮอร์โมนนี่คือก่อน4 ทุ่มแต่เมลาโทนินพวกนี้นะคะเขาจะออกมาในช่วงก่อนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ร่างกายในเกิดอาการง่วงมันก็จะอยากให้ร่างกายพักผ่อนแต่พอหลังเที่ยงคืนไปแล้วคุณไม่นอนสารตัวนี้จะลดน้อยลงเคยไหมเลยเที่ยงคืนไปแล้วตาสว่างจริงนี่แหละคือสารตัวนี้ลดลงเลยทำให้ตาสว่างแล้วดีที่สุดก็คือว่าเราจะหลับลึกนี่นะคะในช่วง2 ถึง 4ถ้าสมมุติว่า2คุณยังไม่นอนอีกทางนักวิจัยนะคะเขาบอกเลยดร.ไมเคิลอเล็กซิสซาร์ดบอกว่าอเล็กซิสซาร์ดจริงๆไม่ขอคือพี่ก็ยังออกเสียงช่วยอ่านหน่อยดิขอดูดอกอเล็กซิสซาร์ดก็ได้นะอเล็กซิสซาร์ดเห็นไหมพยายามช่วยชาวอะไรอ่ะชาวอะไรอ่ะชาวอะไรดีอ่ะอยู่ที่ Medical City อ่ะก็พูดถึงแต่แรกแล้วแต่คนไทยคำว่าซีซาร์ดมันเข้าใจไงพยายามเปลี่ยนให้เขาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิด2 ทุ่มคุณยังไม่นอนเนี่ยคุณได้ขโมยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตคุณไปแล้วโอ้โหน่าเสียดายเพราะฉะนั้นนอนก่อนเที่ยงคืนนะคะค่ะต้องนอนก่อนเที่ยงคืนโอเคด้วยรักและห่วงใยจากพี่ไก่และรายการผู้หญิงเออค่ะแต่จริงเวลานอนไม่พอแล้วจะแบบเหนื่อยเพลียความอดทนต่ำโมโหง่ายด้วยนะเออใช่มันเป็นจริงจริงบ่ายก็โหไม่ไหวแล้วใครพูดไม่เข้าหูนี่มีฟาดนี่ฟาดเลยฟาดไม่พอถ้าเขาไม่ยอมไฟกันไหมอย่างงี้ทันทีวันไหนถ้านอนดึกบอกด้วยนะกลัวโดนฟาดเพราะเวลาพี่ไก่ฟาดไม่ได้ฟาดธรรมดาใช้งวงฟาด
คุณผู้ชมคะสำหรับตอนนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาคุยถึงเรื่องของโรคอารมณ์สองขั้วหรือว่าไบโพล่ากันจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือจะรู้ได้อย่างไรว่าคนใกล้ตัวของคุณเป็นสักครู่เดียวเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญจะมาบอกค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบหลอกตาคู่เดทเป็นคนที่ขี้อายมากชอบเก็บตัวไม่ชอบการคบหาหรือสุงสิงกับคนมากหน้าหลายตา